วัสดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นเซสชันสุดท้ายและของบทสุดท้ายด้วยนะครับผมก็จะได้นำเสนอเว็บไซต์ที่ผมใช้มาเป็น10ปีเลยก็ว่าได้นะครับเป็นตัวช่วยในการลงทุนนะครับแล้วก็ผมหาหุ้นที่ลงทุนได้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างดีก็จากเว็บไซต์นี้ด้วยนะครับเว็บไซต์นี้ก็คือ Guru Focus นั่นเองนะครับอ่ะเราลองมาดูกันเลยว่า Guru Focus เป็นอย่างไรนะครับGuru Focus หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับจะมีด้านบนก็จะมีเกี่ยวกับมีโฮมนะครับมีสกรีนเนอร์นะครับที่เราสามารถจะคัดกรองหุ้นได้นะครับตรงนี้เป็นสกรีนเนอร์นะครับแล้วก็มีกูรูนะครับมีเกี่ยวกับผู้บริหารนะครับ Insiders ก็คือผู้บริหารที่ซื้อหรือขายหุ้นนะครับก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหารที่ซื้อหรือขายด้วยนะครับเพราะพวกนี้เป็นข้อมูลสาธารณะทั้งนั้นเลยนะครับเกี่ยวกับตลาดนะครับตรงนี้ก็เป็นข้อมูลของตลาดทั่วนะครับทั่วโลกเลยนะครับสามารถดูได้ตามประเทศนะครับหรือว่าจะดูโดยรวมก็ได้นะครับอาร์ติเคิลนะครับตรงนี้ก็เป็นเกี่ยวกับบทความต่างๆนะครับก็จะมีคนมาเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนเน้นคุณค่าหรือเกี่ยวกับบริษัททั่วไปนะครับก็มีนะฮะตรงนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับหลังจากนี้ก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์ทั่วไปอ่ะเราลองมาดูนะครับในส่วนของหุ้นต่างๆนะครับอย่างตรงนี้ก็จะเป็นหุ้นที่ผมดูในอดีตนะครับมันก็จะขึ้นตรงนี้ GM PTT ของประเทศไทยนะครับ 5TG ของสิงคโปร์นะครับเราสามารถดูได้หลายหุ้นนะครับแล้วก็สามารถดูข้อมูลของหุ้นได้ทั่วโลกเลยนะครับแต่ว่าเว็บไซต์นี้เนี่ยถ้าไม่จ่ายเงินนะครับไม่เป็นสมาชิกเนี่ยก็อาจจะดูข้อมูลได้บางส่วนแล้วก็สามารถอ่านพวกบทความได้นะครับแต่ถ้าจะดูข้อมูลจากทั่วโลกเลยจากหุ้นจากทั่วโลกเลยอันนี้อาจจะต้องเสียเงินในการที่สมัครเป็นสมาชิกนะครับซึ่งผมก็ต้องเสียเงินเหมือนกันนะครับเป็นสมาชิกนะก็อย่างที่บอกนะครับว่าเว็บไซต์นี้ผมก็ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับในการที่นำมาเสนอตรงนี้แต่ว่าเป็นเว็บไซต์ที่ผมใช้จริงๆเลยเวลาที่ลงทุนนะครับใช้มาเป็นเวลา10ปีแล้วก็ว่าได้นะครับเว็บไซต์นี้แล้วผมก็คิดว่าเป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างช่วยเราในการที่จะศึกษาดูข้อมูลต่างๆของหุ้นแต่ละตัวได้อย่างดีเลยนะครับลองดู KO เหมือนเดิมนะครับ Coca-Cola อันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้ดูนะครับพอเข้ามาเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าข้อมูลของใน Guru Focus ก็เยอะนะครับเยอะเช่นเดียวกันนะฮะมีข้อมูลหลายอย่างซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวแรกนะครับที่เราสามารถเป็นหน้าแรกนะครับที่เราสามารถดูข้อมูลต่างๆเชิงลึกของบริษัทได้นะครับด้านบนเนี่ยนะฮะตรงนี้จะเป็นตัวที่บอกว่าตอนนี้บริษัทมีความแข็งแกร่งทางด้านการเงินเท่าไหร่นะครับสามารถซูมเข้าไปได้นะครับนะครับตรงนี้ก็จะบอกว่ามีเงินสดต่อหนี้เท่าไหร่นะครับถ้ามีเงินสดต่อหนี้เยอะๆก็แสดงว่ามีความแข็งแกร่งค่อนข้างดีequity ต่อ asset นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของเจ้าของหารด้วยสินทรัพย์ทั้งหมดถ้ามีเยอะก็แสดงว่าอาจจะมีหนี้น้อยหน่อยของบริษัทนี้นะครับ debt ต่อ equity นะครับ debt ต่อ EBITDA นะครับกำไรก่อนภาษีนะครับแล้วก็interest coverage ก็คือบริษัทนี้เนี่ยมีความสามารถในการที่จะจ่ายดอกเบี้ยเยอะหรือน้อยถ้า interest coverageเยอะๆก็แสดงว่าไม่น่าจะมีปัญหาในการที่จะจ่ายดอกเบี้ยนะครับตรงนี้ค่อนข้างจะสำคัญ Petrosky F-score นะครับตัวนี้ถ้าจากงานวิจัยเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเป็นตัวที่บอกว่าตอนนี้บริษัทดีหรือไม่ดียังไงนะครับมีความทำกำไรได้มากหรือน้อยนะครับเราสามารถจะเข้าไปดูได้นะครับเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้บริษัทนี้พีทอสกี้เนี่ยโคคาโคล่าเนี่ยนะครับมีพีทอสกี้อยู่ที่6
นะครับเต็ม9นะครับเราก็สามารถเข้าไปดูได้ว่าPetoskeคืออะไรกดเข้าไปนะครับของ Guru Focus เนี่ยเขาก็จะบอกเลยว่าPetoskeย้อนหลังเป็นอย่างไรนะฮะข้อมูลย้อนหลังเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็เปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นนะครับก็คือคู่แข่งนะครับตรงนี้ก็มีบอกนะฮะก็เขาจะบอกว่าตอนนี้เป๊ปซี่เป็นเท่าไหร่นะครับโคคาโคล่าสกอร์เป็นเท่าไหร่นะฮะแล้วก็บริษัทอื่นอีกด้วยเปรียบเทียบกันนะครับคราวนี้เนี่ยตรงข้างล่างเนี่ยเขาก็จะบอกว่า F score เนี่ยนะครับ Petrosky F score เนี่ยก็จะบรรจุไปด้วยคำถามที่1นะครับให้ดูว่า net income เนี่ยหารด้วย asset เนี่ยนะครับถ้าเป็น positive หรือเป็นบวกเนี่ยก็มันก็จะได้1คะแนนนะครับถ้าเป็นลบก็จะได้0คะแนนนะครับเนี่ยเขาก็จะอธิบายที่มาของ Petrosky นะครับสกอร์ว่าได้มาอย่างไรนะครับแล้วก็มีอย่างอื่นอีกนะครับ efficiency นะครับแล้วก็ change in asset turnover นะครับโอ้มีหลายตัวลองเข้าไปดูกันได้เลยนะครับโอเคตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนแรกนะครับของ Petrosky นะครับจากนั้น Almond C score นะครับตรงนี้ก็เป็นตัวที่จะบอกว่าบริษัทเนี่ยจะล้มละลายไหมความน่าจะเป็นที่จะล้มละลายเป็นอย่างไรนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่นะครับบอกว่าถ้า Almond C score เยอะๆเนี่ยก็ค่อนข้างเซฟเห็นไหมมันก็จะขึ้นมาว่าเซฟถ้าน้อยก็ค่อนข้างที่จะแบบอาจจะมีความน่าจะเป็นที่จะล้มละลายเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับจากนั้นก็มีBenish นะครับ M score ตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่บอกว่า manipulate หรือไม่ manipulate นะครับของงบดุลต่างๆนะครับบางทีบริษัทพยายามที่จะทำให้มีกำไรเกินจริงไหมนะครับถ้าไปทั้งสีเขียวนี่ก็แสดงว่าไม่ค่อยไม่ได้ทำนะครับไม่อาจจะไม่ค่อยได้ทำพวกนั้นนะครับแต่ตรงนี้ก็เป็นแค่ตัวชี้วัดคร่าวๆเท่านั้นเองนะครับท่านนักลงทุนก็ต้องไปอ่านเพิ่มอีกนะครับอันนี้ก็เป็นได้มาจากเป็นเกี่ยวกับงานวิจัยนะครับเขาก็เอามาใส่ตรงนี้ไปด้วยนะครับตรงนี้ก็ wage average cost of capital นะครับแล้วก็ return on investment capital นะครับเทียบกันดูว่าคุณจะต้องให้ ROIC มากกว่าต้นทุนทางการเงินนั่นเองถ้ายิ่งมากกว่าเยอะก็แสดงว่าบริษัทนั้นค่อนข้างที่จะได้กำไรที่ดีนะครับจากนั้นมาก็จะเป็นเกี่ยวกับกำไรต่างๆแล้วก็การเติบโตของบริษัทนะครับไม่ว่าจะเป็น ROE ROA โอ้มีทุกอย่างเลยนะครับ3ปีการเติบโตเป็นอย่างไรนะครับของไม่ว่าจะเป็นรายได้หรือกำไรก่อนหักภาษีนะครับอะไรก็ว่าไปตรงนี้ก็มีข้อมูลหมดตรงนี้ก็มีข้อมูลเกี่ยวกับ ratio ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น PE forward PEนะครับ PB PSO อะไรที่คุณอยากจะดูเนี่ยมีแทบทั้งนั้นเลยนะครับถ้าเป็นนักลงทุนเน้นคุณค่าเนี่ยในเว็บไซต์นี้ค่อนข้างจะมีอัตราส่วนที่เยอะมากนะครับให้เราดูได้นะครับในคอลัมน์นี้ก็จะเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมทั้งหมดนะครับคอลัมน์แรกเนี่ยคอลัมน์ที่2ก็จะเป็นการเปรียบเทียบกับอดีตที่ผ่านมาของหุ้นตัวนั้นนะครับพอลงไปเรื่อยๆนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นเทียบให้ดูเลยนะครับรายได้แม้รายได้ของบริษัทนี้ก็อาจจะลดลงเรื่อยๆนะครับแต่กำไรเป็นไงกำไรก็ค่อนข้างจะลดลงเรื่อยๆนะครับอาจจะมีการขายบริษัทหรืออาจจะมีการควบรวมหรืออะไรก็แล้วแต่ตรงนี้รายได้นะครับก็จะมาโชว์ให้ดูนะครับเป็นบาร์ชาร์ตขึ้นไปนะครับเป็นกราฟแท่งนะครับตรงนี้ก็จะบอกว่าบริษัทมีหนี้นะครับเปลี่ยนไปเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็มีเงินสดในบริษัทเท่าไหร่นะครับก็เปรียบเทียบได้เลยนะตรงนี้ก็เป็นเกี่ยวกับ cash flow free cash flow นะครับแล้วก็เป็นเงินสดจากการดำเนินงานนะครับเปรียบเทียบกันนะตรงนี้ที่เราเห็นในจิตตะนะครับจิตตะทรายตรงนี้ก็มีทรายเหมือนกัน warning sign นะฮะของGuru Focus นะครับก็จะเป็น
อนนี้ revenue เป็นยังไงเพิ่มหรือลดลงนะครับ dividend เป็นยังไงนะครับตรงนี้เขาก็จะบอกเตือนไว้นะครับinsider ซื้อหรือขายนะครับสีแดงก็ขายสีเขียวก็ซื้อนะครับตรงนี้ก็จะบอกแล้วเขาก็จะบอกด้วยว่ากูรูเทรดเป็นยังไงบ้างนะครับคนที่เป็นกูรูด้านการลงทุนเนี่ยเขาซื้อขายเยอะหรือน้อยนะครับตรงนี้เขาก็จะบอกนะฮะ